สวัสดีครับผมชื่อว่าน้องบอลอเนกลาภครับน้องบอลอเนกลาภหรือว่าที่คนรู้จักก็ในนามพระเอกบ้าน3บอนะครับแล้วก็ด้อมชายน้อยจะบอกว่าอันนี้คือบอลเล็กบอลที่3ใช่บอลเล็กบอลเล็กบอลน้องสุดใช่มั้ยใช่ครับบอลที่3บอลที่3นะคะปวดหัวมั้ยคะมีพี่แบบ2คนนั้นถามว่าเขาไม่ได้สร้างความปวดหัวให้เราไงแต่ว่าเราสร้างความปวดหัวให้เขาบ่อยแต่ว่าน่ารักครับพี่ช่อง2น่ารักเขาเอาเราไปเปรียบเทียบกับคู่พี่น้องอีกคู่นึงอ๋อเหรอทำไมของเราเลี้ยงด้วยลำแค่พี่น้องจำปาหล่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นพี่น้องคือแบบว่าไม่ค่อยหวานกันครับพี่เบลพี่บิ๊กเนี่ยไม่แบบหวานไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในใจก็รักน้องใช่แล้วรักพี่ไหมล่ะรักครับรักก็เป็นห่วงตลอดถามนิดนึงครับผมบทบาทของเราในคณะลิเกคืออะไรคะบทบาทของผมก็บางทีก็เป็นดาวร้ายแล้วก็ผันไปเป็นพระเอกบ้างนะครับเป็นบางบทบาทแล้วแต่เขาจะให้เราเป็นแล้วแต่เรื่องใช่ไหมใช่แล้วแต่เรื่องด้วยที่เขาบอกว่าจริงๆลิเกคณะนี้ค่ะสามารถเล่นแทนกันได้หมดจริงไหมใช่ครับแทนกันได้หมดเลยครับใครไม่มาหรือใครหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันแล้วก็จะให้ใครเป็นอะไรเงี้ยตามนั้นเลยครับสดๆเลยใช่ครับแล้วอย่างตัวเราอ่ะเราเป็นลิเกมานานหรือยังเป็นลิเกผมเป็นตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบพี่เบลสอนให้เป็นเลยขึ้นคือแบบว่าตอนนั้นอายุ8ขวบครับแล้วก็พี่เบลเนี่ยให้เป็นอยากให้เป็นพระเอกก็เลยให้มาขึ้นเวทีสอนรามคณะแรกเลยครับที่ผมขึ้นเวทีแล้วก็จากนั้นมาก็คือเล่นมาตลอดเลยครับคือพี่เบลเข้ามาก่อนใช่พี่บิ๊กพี่เบลเข้ามาก่อนพี่บิ๊กพี่เบลเข้ามาก่อนแล้วก็จากนั้นก็อยากให้น้องเล่นคือแบบว่าอยากให้น้องเป็นลิเกเหมือนพี่ๆก็เลยแบบว่าอยากให้น้องมาเดินตามพ่อเดินตามแม่อย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านก็เป็นลิเกหมดเลยครับผมใช่ครับแล้วตอนแรกเราชอบไหมจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าคือมันมาลิเกบ่อยๆมากับพี่ชายแล้วก็ครูพักรักจำอ่ะแล้วก็เลยไปอยากได้รางวัลคืออยากได้รางวัลก็เลยอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปคุยกับพี่เบลพี่บิ๊กว่าอยากเป็นลิเกแต่จริงๆแล้วในใจคืออยากเป็นนักบอลกับอยากเป็นดาราก็คล้ายๆกันใช่ๆแล้วระหว่างนักบอลกับดาราณตอนนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะดูไปถึงหรือใกล้มากกว่าตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยอยากเป็นนักบอลก็แต่ว่าคือไม่ค่อยมีเวลาแล้วพอแบบว่าพี่ให้ไปลิเกแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยไปลิเกด้วยอะไรมันไม่มีเวลาที่จะไปซ้อมกับพวกเพื่อนๆครับแล้วก็เลยแบบว่าคือก็หลุดจากตรงนั้นไปก็เลยแบบว่ามาสนใจในด้านลิเกมากขึ้นก็คือเหมือนว่าเราก็ทิ้งกีฬาแล้วเอาดีด้านลิเกใช่ๆๆใช่ครับแล้วพอเราเริ่มจริงจังความยากลําบากตามมามันไม่ได้ง่ายใช่มั้ยก็ไม่ได้ง่ายทุกอย่างคือแบบว่ามันต้องลองครับแล้วก็คือแบบว่าพี่ๆเนี่ยเขาจะให้กําลังใจแบบว่าเอาใหม่ถ้าเกิดผิดก็เอาใหม่แบบว่าผมอ่ะจะเป็นคนที่จําเนื้อร้องไม่ได้บางทีอ่ะความจํามันสั้นเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบถ้าเกิดเราร้องบ่อยๆ 4-5 รอบ20รอบอะไรเงี้ยยังไงมันก็จําได้คือแบบว่ามันเป็นที่ตัวเราเองจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเป็นหนึ่งลิเกที่มีชื่อเสียงรู้ตัวหรือเปล่าตัวเองดังโอ้โหไม่รู้เลยเพราะว่าคือแบบผมไม่ค่อยแบบว่าคิดว่าตัวเองดังแต่ว่าคือพี่ชายเนี่ยคืออยากให้พี่ชายพี่บิ๊กพี่เบลเนี่ยเขาดังอยู่แล้วก็คือแบบว่าเราถ้าคนรู้จักก็คือรู้จักในนามบ้าน3บอเราก็ถั่วๆไปด้วยเราก็แบบว่ามีพี่ชายที่โด่งดังแล้วก็เราก็ดังพร้อมกับเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเราก็ค่อนข้างจะแน่นหนาอยู่นะแล้วนอกจากนี้เห็นเดี๋ยวนี้เราก็เป็นเหมือนกึ่ง TikToker คือ PK TikToker คนดังบ่อยมากคือยังไงคือแบบว่าตอนนั้นที่เล่น TikTok ได้เพราะว่าตอนนั้นสอนรามน้ำเพชรกำลังมาแรงเลยกำลังดังเลยเริ่มดังขึ้นแล้วแบบว่าผมก็อยากหาอะไรแบบว่าตอนแรกไลฟ์อยู่ในแอปฟ้าแอปฟ้าแล้วก็คือแบบว่าผันเปลี่ยนมาเป็น TikTokแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยคือ TikTok เขามีของขวัญมีอะไรด้วยแล้วก็อยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยพอเป็นเท่านั้นแหละครับเชิญดารา PK เป็นมั่วหมดเลยตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็เป็นที่รู้จักของหมู่ดารานักใช่ตอนนี้ก็เป็นน้องชายของพี่พิงกี้สาวิกาไปแล้วแต่ว่าตอนที่เห็น PK พิงกี้ด้วยใช่ครับ PK พิงกี้แล้วก็
ดีใจเราไม่นึกว่าเราจะไปแบบว่าอยู่กลุ่มพวกเขาอะแล้วแบบว่าพี่พิงกี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้ TikTok Universe เลยคือได้ของใหญ่ๆเลยแล้วก็ทำให้ไปรู้จักกับพี่เตชินแล้วก็พี่บูมช่อง3แล้วก็เมื่อวานเพิ่งพี่ดูอยู่ใช่เมื่อวานเพิ่งเข้าไป PK กับพวกพี่บี้PK ใช่เห็นอยู่กับพี่เห็นมีการร้องเพลงโชว์กันด้วยใช่ๆครับเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอคะชอบร้องครับชอบร้องคือแบบว่าผมอยากลองไปประกวดแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าพี่บิ๊กพี่เบียก็อยากให้ลองไปแสดงว่าเสียงเราดีเพราะว่าพี่เบียก็เคยมีซิงเกิลใช่พี่เบียก็มีซิงเกิลก็ร้องเพลงโชว์สักท่อนได้ไหมอ่ะได้ครับเอาร้องเพลงพี่เบียเหรอเพลงใครก็ได้เพลงใครก็ได้รักนะตัวเองรักเขาหรือเปล่ารักเธอไม่เบาทั้งใจมีให้รักแท้แน่นอนมีจรจากไกลโอ้ยได้ไหมจริงๆอยากจริงๆอยากทำซิงเกิลเพลงตัวเองนะฮะจะบอกทุกคนเลยนะครับจะบอกทุกคนในนี้เลยว่าตอนนี้กำลังทำเพลงตัวเองอยู่ไม่เกินสิงหาเนี่ยครับก็วันเกิดผมวันที่11สิงหาก็อาจจะปล่อยก่อนวันเกิดนะครับฝากไว้ด้วยพอจะเปรยนิดนึงได้ไหมว่ามันเป็นทํานองประมาณแนวไหนอะไรยังไงไปเปรยมันเป็นแบบทํานองน่ารักคือท่อนกลางได้มั้ยพระเอกพระรองใครๆก็มองว่าต้องน่ารักนี่เอาแล้วใช่ครับฝากไว้ด้วยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือไปหาพี่ตอนนี้ทำเพลงกับพี่บ๊อบบี้ก็เหลือแค่ไปอัดเสียงแค่นั้นอุ้ยนี่จะดังเหมือนคนของใจเลยแม่อ๋อคนของใจก็ไม่เที่ยวดีกว่าพี่เอสเขาดังอยู่แล้วแต่ว่าก็น่ารักคนละสไตล์ใช่คนละสไตล์เราก็จะเป็นสไตล์ของบอลนะครับยังไงก็ฝากก้อนแม่ยกหน่อยเร็วฝากด้วยนะครับฝากทุกคนในช่องเพจทางนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยช่วยเอ็นดูน้องบอลเยอะๆนะครับติดตามบอลในช่องทางไหนบ้างติดตามบอลได้ที่แอฟฟ้าก็น้องบอลนะครับอเนกลาบหรือว่าวรเศษสุริยนิธิถากุลเป็นชื่อจริงเลยแล้วก็ TikTok นะครับก็เป็นน้องบอลบ้าน3บอครับผมใช่จะเจอน้องบอลเข้าไป PK กับพี่เขาใช่น้องบอลอยากจะบอกอะไรกับแม่โยหรือว่าแฟนคลับบ้างคะก็ให้กำลังใจเราอยากขอบคุณมากเลยครับอยากขอบคุณที่รักและเอ็นดูบ้าน3บอแล้วก็รักในตัวของบ้าน3บอไม่ว่าจะเป็นพี่บิ๊กพี่เบลแล้วก็บอลเองนะครับรักพี่ชายผมก็เหมือนรักผมด้วยก็ฝากไว้ด้วยฝากน้องบอลไว้อีกคนนึงนะครับบ้าน3บอนะครับบอที่3นะครับแล้วอย่างงี้เวลาปล่อยซิงเกิลแล้วซิงเกิลดังจะมีเวลามาเล่นลิเกเหรอคะก็คือแบบว่าเราก็ไม่ทิ้งตรงนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามคุยกับพี่แบงค์ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีที่เขาหางานที่เราจะไปร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับพี่แบงค์ก่อนว่าขอได้ไหมอะไรยังไงอันนี้จะเป็นซิงเกิลแรกของเราเลยใช่ไหมซิงเกิลแรกครับก็ฝากไว้ด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหรือเปล่าตามขอขนาดนี้นะคะเป็นลายเส้นในเรื่องของเราด้วยบอกเราได้ไหมใช่มันเป็นตัวตนของผมเลยละกันใครได้ฟังเพลงจะรู้จักบอลกันเลยใช่ครับ okay. รู้จักบอลขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขออินเสิร์ตนะคะ